สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอดรู้โรครู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะจ๊ะแก้ไขเกินราคากองสลากผุดไอเดียซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเป๋าตังค์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ่อเปิดซื้อขายลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตังหวังแก้ปัญหาขายเกินราคาดราม่าฟ้องร้องนายรวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพสามิตในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักงานเตรียมทดลองนำระบบแอปพลิเคชันรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ซื้อขายสลากแทนเงินสดเพื่อแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาและปัญหาการขายต่อทำกำไรโดยวิธีการซื้อขายสลากจะยังซื้อขายเป็นใบผ่านตัวแทนจำหน่ายตามปกติเพียงแต่ชำระเงินด้วยแอปแทนการจ่ายเงินสดเท่านั้นเบื้องต้นจะนำร่องใช้กับเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายสลาก80บาท GLO Official Sellers ในกรุงเทพและนนทบุรี56แห่งซึ่งกำลังเปิดรับสมัครและคัดเลือกในขณะนี้ก่อนซึ่งการเปิดให้มีการซื้อขายลอตเตอรี่ผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้มีข้อมูลยืนยันได้ว่ามีการขายสลากในราคาใบละ80บาทจริงหรือไม่รวมถึงยังสามารถระบุตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขายได้ว่ามีการขายให้กับใครขายแล้วมีการนำไปจัดรวมชุดหรือเก็งกำไรต่อหรือไม่นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในกรณีที่ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเกิดถูกรางวัลขึ้นมาก็มีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่จากร้านนี้จริงซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเกิดการดราม่าหวยและฟ้องร้องกันหลายกรณีได้สำหรับแอปพลิเคชันรับชำระเงินที่นำมาใช้จะเป็นแอปที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้อยู่แล้วอาทิแอปเป๋าตังค์ถุงเงินและอย่างไรก็ตามสำนักงานสลากไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นแอปรับชำระเงินประเภทนี้เท่านั้นอาจเป็นแอปพลิเคชันของสถาบันการเงินอื่นๆก็นำมาใช้ซื้อขายลอตเตอรี่ได้